ใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันชาวเน็ตแห่ทนายสรุปจะได้ลูกเพศอะไรใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันหลังจากที่พิธีกรสาวใหม่สุคนธวาประกาศข่าวดีว่าน้องชินะกำลังจะมีน้องโดยเจ้าตัวได้ท้องลูกคนที่สองตามที่ครอบครัวตั้งใจหวังแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆไม่ได้พักเลยเมื่อใหม่โพสต์ข้อความเล่าความฝันลงไอจีเมสุคอนว่าเมื่อคืนแม่ฝันว่ามีคนให้ต่างหูแม่ก็รีบใส่เลยแล้วสามีเซอร์ไพรส์พาไปดูบนเขาแม่หันไปเจอพระภิกษุแอบมานั่งเชียร์บอลด้วยสรุปท้องนี้แม่ได้ลูกเพศอะไรใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเดากันต่างๆนานาว่าลูกชายข้าแฝดชายหญิงชายอีกแน่นอนลูกสาวแบบบอยบอยเป็นต้นใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันขอบคุณไอจีรักมาราธอน10ปีมีวิดเลิกแดนเผยเคล็ดลับคบแพตตี้นานขอบคุณที่ทนอยู่ด้วยรับมีวิดเลิกรักมาราธอน10ปีแดนเผยเคล็ดลับคบแพตตี้ยาวนานขอบคุณที่ทนอยู่ด้วยลั่นจากนี้พร้อมให้เวลาแฟนเต็มที่นักร้องหนุ่มเสียงดีแดนวรเวทขอโสด1วันนั่งรถไปกับ3สาวก้อยนัตตี้ดรีมในรายการยังไงไหนเล่างานนี้3สาวเลยโทรไปขออนุญาตแพตตี้อังสุมาลินแฟนสาวของหนุ่มแดนซึ่งเธอก็อนุญาตบอกให้โสดได้20นาทีเมื่อถามว่าแดนเป็นคนเจ้าชู้ไหมแดนบอกว่าสมัยนี้ไม่เจ้าชู้เลยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่มันเป็นช่วงตามหาจิ๊กซอที่หายไปแดนกล่าวต่อว่าให้ความสำคัญกับชีวิตหลังแต่งงานมากก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานต้องมั่นใจมากๆว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขมากๆเมื่อก่อนมองเรื่องสปกหน้าตาแต่ว่าพอตามหาไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องหน้าตาเราจะให้คำจำกัดความอย่างนี้ดีกว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นเหมือนกับดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ด้วยแล้วมีความสุขดีเวลาเราเหนื่อยเรามองหน้าเขาเหมือนเราเติมพลังและเติมพลังให้กันได้ทั้งนี้แดนยังบอกวิธีจีบสาวของตนเองจะเนียนๆก่อนจนรู้ว่ามีทรงเป็นคนที่มีเซนเรื่องนี้ว่าคนนี้ไม่ชอบเราแน่นอนเราก็จะไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าคนที่ดูจะไปกับเราได้ก็จะไปต่อเข้าไปคุยกับเขาเลยถ้าชอบก็ต้องขอเบอร์ก่อนมันก็ตรงไปตรงมาชัดเจนแต่ถ้าผู้หญิงขอเบอร์หรือชวนไปไหนถ้าเราชอบเราไปแต่ถ้าไม่ชอบไม่ไปเลยนะเมื่อถามว่าขี้หึงไหมแดนบอกไม่เลยหัวใจมันบังคับไม่ได้หรอกถ้ายิ่งเราไปแสดงความหึงหวงมันยิ่งไปกดดันเขาหรือเปล่าถ้าคนจะไปมันก็ต้องไปหน้าที่เราที่ดีที่สุดคือรักเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดว่าเขาไปก็เป็นความผิดพลาดของเราหรือสิ่งที่เราให้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้ววันนี้ชอบผู้หญิงแบบไหนเป็นพิเศษแดนตอบว่าสนุกสนานพูดแต่เรื่องดีๆแบบจริงใจพูดเรื่องโพสิทีฟแบบเข้าใจได้ยิ่งคนที่พูดเรื่องไม่ดีให้มันเป็นมุมดีได้เราจะประทับใจคลั่งไคล้มากเวลาอยู่กับคนรักเป็นแนวไหนมุ้งมิ้งไหมแดนบอกมีเสียง2เสียง3 4 5เรียกแฟนว่าอะไรที่รักก็เรียกและเรียกว่าหนูเรียกน้องแพทเรียกทุกอย่างที่รู้สึกณตอนนั้นแฟนงอนได้แต่ถ้างอนไม่มีเหตุผลเราไม่ง้อแต่ว่าปล่อยงอนได้ถ้าเราผิดเราง้อทุกวิถีทางแต่เราเป็นคนไม่งอนนะเป็นคนที่ปิดตัวเองมากๆถ้าคนที่ไม่สนิทกับเราไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของเราเลยเราเป็นคนไม่เปิดเลยจนโดนคนไม่ชอบขี้หน้าเยอะเหมือนกันคนก็คิดว่าเราหญิงมั้งแต่ว่าจริงๆแล้วแค่ไม่รู้จะคุยอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนโดยเฉพาะแพตตี้เนี่ยน่าจะเป็นคนแรกคนเดียวที่เราเปิดทุกอย่าง
รู้ทุกอย่างที่เราไม่เคยบอกใครเลยคบกับแพตตี้มา10 กว่าปีแล้วถามว่ามีเคยเลิกกันไปเลยไหมไม่มีครับไม่เคยมีแค่แบบว่าเฉียวเราไม่มีเวลาให้เขาก็ต้องขอบคุณเขาที่ทนอยู่กับเราจนวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราคืนเวลาให้เขาเต็มที่ทั้งหมดแล้วเมื่อถามว่าแล้วมันผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงหนุ่มแดนเผยมันมีเหตุผลซัพพอร์ตพอเราไม่ได้ให้เวลาเขาเพราะเราไปเที่ยวเตร่เราทำงานเราก็มีเหตุผลในการบอกกับเขาว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออนาคตข้างหน้าแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่มาไม่ถึงแล้ววันพรุ่งนี้มันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เราควรจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดในวันที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะเบางานทุกกอย่างสำหรับเคล็ดลับคบกันนานๆหนุ่มแดนบอกใส่ใจกันเยอะๆคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงความสุขซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำที่เราพูดถ้าคนคนนี้ทำแบบนี้กับเราหรือพูดแบบนี้กับเราเราจะแฮปปี้ไหมนึกถึงใจเขาใจเราสำคัญมากเลยนะมันจะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ส่วนเรื่องอนาคตที่บอกไม่อยากมีลูกไม่ได้ปฏิเสธการมีลูกนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้นึกถึงอยากใช้ชีวิตกับแฟนเราให้เต็มที่ที่สุดก่อนเหตุผลคืออยากให้เวลาทั้งหมดกับเขา นายพรเทพยกมือไหว้ขอโทษแม่น้องชมพู่ที่ผ่านมาเพจ Facebook Police TV by UCI Media รายงานว่าตำรวจสน.สุทธิสารคุมตัวผู้ต้องหาที่อ้างตัวเป็นตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่หลอกเรียรายเงินแฟนคลับแม่ของน้องชมพู่ไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วผ่ายระบบคอนฟาเรนซ์สอบสวนพบต้องการสร้างภาพเป็นฮีโร่คลี่คลายคดีเพื่อหลอกเอาเงินหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับแม่ของน้องชมพู่ภายหลังถูกจับกุมตัวไว้ได้โดยมีการวางแผนร่วมกับกลุ่มแฟนคลับความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสน.สุทธิสารได้จับกุมนายพรเทพพุ่มสะอาดหรือเดี่ยวอายุ45 ปีผู้ต้องหาที่แอบอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายของน้องชมพู่ไปหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับแม่น้องชมพู่ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อโอนเงินให้เป็นจำนวนมากได้โดยเมื่อวานที่ผ่านมาตำรวจได้วางแผนร่วมกับแอดมินกลุ่มแฟนคลับแม่น้องชมพู่นัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สน.สุทธิสารก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนนั้นกรณีมีชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่มาหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับแม่ของน้องชมพู่ภายหลังถูกจับกุมตัวไว้ได้โดยมีการวางแผนร่วมกับกลุ่มแฟนคลับนัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สน.สุทธิสารก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่22 มิถุนายนนางสาวสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ตำรวจจับบุคคลพวกนี้ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจเพราะที่ผ่านมามีเอฟซีของแม่หลงเชื่อทำการโอนเงินจนเสียหายไปแล้วหลายคนถ้าจับได้แบบนี้บ่อยๆก็ดีเพราะมิจฉาชีพแบบนี้มีเยอะหลอกเอาเงินคนที่มีจิตเมตตาคนใจบุญคนไทยใจดีกลุ่มคนพวกนี้ก็มาหลอกง่ายๆแล้วก็อยากฝากบอกเอฟซีว่าไม่อยากให้โอนเร็วโอนไวทางแม่เองคงไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนแต่ถ้าอยากช่วยแม่จริงๆก็ให้ช่วยซื้อผ้าผ่านทางเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินผ่านคนอื่นสำหรับแฟนคลับที่อยากติดตามชีวิตแม่ก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลี่เช่นเดิมนางสาวสาวิตรีกล่าว